ตอนนี้ผมส่งอยู่ที่หน้าสวนกิโลละ100บาท100บาท100บาทรสชาติเป็นไงรสชาติมันในสวนของผมนี่มันมีหลายรสชาติปกติแล้วมันจะหวานกรอบหวานอมเปรี้ยวกรอบหวานอมเปรี้ยวอมฝาดนิดหน่อยก็มีหลายรสชาติครับมีหลายรสชาติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่นะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาออกนอกสถานที่นะครับทำงานอยู่ในบ้านในสวนก็โอ้หลายคลิปนะครับท่านผู้ชมอาจจะเบื่อวันนี้ผมมาเที่ยวสวนของเขาเรียกอะไรล่ะสวนผสมผสานนะครับสวนผสมผสานของพี่หมวดตชด.ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขามีพื้นที่เนี่ยประมาณผมกะเอานะประมาณ1ไร่เดี๋ยวก็ถามเขาอีกทีนึงว่ามีสักกี่พื้นที่สักเท่าไหร่นะครับเห็นว่าโอ้โหในพื้นที่ด้านหลังผมเนี่ยอะไรเป็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดนะครับก็ขับรถผ่านไปผ่านมานะครับมาเห็นเขาทำสวนตรงเนี้ยนะมันเหมือนเป็นสวนในบ้านมากกว่าท่านผู้ชมแต่ว่าขับรถผ่านเข้ามาเนี่ยเรามองเข้ามาเนี่ยมันทึบไปหมดนะก็เกิดความสนใจก็เลยติดต่อเข้ามาแล้วก็อยากจะเข้ามาดูสวนมาชมสวนเขาว่าในพื้นที่ตรงนี้มันมีอะไรมั่งเดี๋ยวเราพบกับเจ้าของสวนนะครับเชิญแล้วครับพี่ดีครับผมสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าของสวนแนะนำชื่อก่อนเนาะครับผมร้อยตำรวจตรีสมภพละพัฒวรานนท์นะอ้าวเป็นตำรวจแล้วเนี่ยครับเป็นตชด.อยู่เนี่ยครับตรงหน้าไอ้ที่ค่ายเนี่ยครับที่หน้าสวนของผมเนี่ยครับตชด.พอเพียงดีอย่างนี้เนาะเดี๋ยวถือไม้กันก็ได้ครับผมคือสวนนี้ผมก็เริ่มลงมือทำเมื่อปีประมาณปี2554อ้าวสำเนียงนี้พี่พบเดี๋ยวถามว่าคนที่ไหนนี่อ๋อผมคนจังหวัดไหนจังหวัดนราธิวาสครับจังหวัดนราธิวาสใต้สุดเลยเนาะไทยครับผมโอ้แล้วมาอยู่เหนือนี่กี่ปีแล้วครับนี่ผมมาอยู่เหนือตั้งแต่ปี2548โอ้โหนานทุกวันก็รวม17ปีครับไม่ย้ายกลับนะก็คงจะลงหลักปักฐานนะครับติดใจสาวเหนือแล้วดิครับผมครับประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวสอบถามนิดนึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูว่ามาได้ที่ตรงนี้ได้อย่างไรเนี่ยพี่พบก็หลังจากที่ว่าได้ย้ายจากภาคใต้จากใต้ขึ้นมาอยู่ที่ในค่ายเนี้ยมาบรรจุอยู่ในค่ายตชด.นี่ที่เชียงใหม่นี่ครับก็ผมเป็นคนที่ชอบปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้ลงอะไรบ้างแล้วทีนี้มันมีแต่บ้านพักอยู่แต่บ้านพักแล้วก่อนนี่มีบ้านพักหลังเดียวไหนนี่มีบ้านพักอยู่ที่ในค่ายมีบ้านพักอยู่ที่ในค่ายแล้วทีนี้เวลาออกเวรไปปุ๊บก็ไปพักอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยก็รู้สึกเบื่อเพราะเราเป็นคนชอบด้านการทำการเกษตรชอบปลูกนู่นปลูกนี่ครับผมอยู่ที่บ้านก็ทำแบบนี้ใช่ไหมอยู่ที่บ้านก็พอจะทำบ้างที่อยู่ทางใต้ทีนี้ก็เลยคุยกับแฟนว่าเราอยากได้สักที่หนึ่งเพื่อที่จะลงปลูกต้นไม้ลงเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเลี้ยงไก่ตอนแรกๆผมก็เลี้ยงไก่เลี้ยงปลูกต้นไม้นะครับทำแบบพื้นฐานที่เขาทั่วไปนะพื้นฐานทั่วไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้ที่ก็ไปซื้อที่สวนข้างในน้ำก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีมันก็ลำบากไปปลูกอะไรก็ตายหมดไม่มีน้ำอ่ะเนาะตอนนั้นนะครับตอนที่มาใหม่ๆปี48-49นี่นะปี49-50นะครับเสร็จหลังจากปี53มาแล้วผมก็คิดว่าถ้าเรามีที่ข้างหน้าค่ายเนี่ยสักที่หนึ่งมีที่เป็นบ้านเราเนี่ยนะมีที่สักที่หนึ่งเนื้อที่ตอนแรกๆก็อยากจะได้สักงาน2งานแต่ก็มันไม่มีที่ถูกใจมันเจอผืนนี้ครับเนื้อที่1 ไร่เศษ1 ไร่ประมาณเกือบงานซื้อตอนนั้นเท่าไหร่เนี่ยครับโอ้ตอนนั้นก็ถามว่าแพงไหมก็แพงพอสมควรนะครับแพงพอสมควรเอาแค่นี้ดีกว่าเอาแพงพอแพงอยู่เนาะแพงอยู่พื้นที่ตรงนี้เขาปลูกอะไรไว้ตอนนั้นของเดิมมีบ้านเก่าหลังเนี่ยครับเดิมเขาปลูกอะไรตรงนี้เป็นพวกอะไรมะม่วงเป็นหลักใช่ไหมมีมะม่วงเป็นหลักแล้วก็มีลำไยอยู่4-5 ต้นทางเหนือเนาะทางเหนือก็จะมีมะม่วงมีลำไยตรงไหนที่ว่านั้นก็จะโล่งๆต้นมะม่วงก็ใหญ่หมดละต้นใหญ่โตมาแล้วผมก็เลยเอาต้นไม้ของผมนี่มาทยอยลงอยากได้อะไรปลูกอันนั้นตามสโลแกนว่าอยากกินอะไรกินที่เราปลูก ปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกที่เรากินกินที่เราปลูกอยากกินแล้วก็ปลูกเอาง่ายๆนะเหลือก็แจกบ้างขายบ้างก็ว่ากันไปผมก็เลยลงทุกอย่างที่ผมปลูกลงทุกอย่างจนตอนนี้ทึบไปหมดแล้วครับพื้นที่ทึบไปหมดแล้วก็มาตอนหลังตอนนั้นที่ลงนะครับตอนนั้นที่ลงผมก็ได้เอาสละอินโดสละสายพันธุ์อินโดเอามาปลูกแนวอันนี้พันธุ์มาจากไหนพันธุ์นี้ผมได้มาจากนราธิวาสอ๋อมาจากบ้านเลยจากใต้เลยครับผมจากโน่นเลยแต่เขาบอกว่ามันเป็นสละสายพันธุ์อินโดว่างั้นเถอะเนาะแต่ว่าจะไปแยกย่อยว่าเป็นสายพันธุ์ชื่ออะไรเงี้ยผมก็ปีกย่อยเราก็ไม่นั่นแหละนะไม่ปีกย่อยผมก็ไม่ชัดเจนว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรผมก็มาปลูกเสริมไว้แต่ตอนที่ปลูกเนี่ยมันจะได้ผล3ปีนะครับสละของผมเนี่ยจากเริ่มปลูกเนี่ย3 ปี3 ปีเนี่ยเริ่มแทงดอกออกลูกนะครับเดี๋ยวถ้าไงก็ลองเดี๋ยวก็ไปดูเนาะครับผมเดี๋ยวถามพี่พวกก่อนทั้งหมดเนี่ย1 ไร่เกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างที่ลงไว้พอที่ว่าเราได้กินได้ใช้ทุกวันเนี่ยอ๋อที่ได้ใช้ตอนนี้ก็คือตอนนี้นะตอนนี้เวลานี้สละอินโดที่ได้กินได้ขายได้ที่มีรายได้ประจำเลยนะเป็นหลักแล้วก็ถึงฤดูเงาะก็มีครับอ๋อก็มีพวกมอนพวกนี้นะครับพวกมอนก็ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรอ่ะฟักเขียวทางเหนือเขาเรียกฟักมนฟักมนครับก็มันก็ขึ้นเองบ้างปลูกบ้างก็ขึ้นก็พอได้กินอันนี้ได้กินได้ขายเนาะครับก็พืชผักอื่นๆก็ยังมีเกือบทุกชนิดนะครับเดี๋ยวเราให้พี่พบนะครับเดี๋ยวให้พี่พบพาไปชมเนาะว่าในสวนทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินเดี๋ยวให้ไปดูอะไรก่อนเดี๋ยวให้ไปดูอันหลักก่อนเนาะสละอินโดก่อนเนาะครับผมไปครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูสละอินโดกันว่าเขาปลูกอย่างไรมันออกอย่างไรลูกมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับป้าพี่พบไปครับผมเชิญตรงนี้ใช่ไหมนี่สละอินโดพี่พบครับสำหรับตรงนี้ครับสละอินโดเนี่ยครับตอนนี้ลูกมันยังกำลังเริ่มจะแก่ยังไม่สุกจะเก็บครับยังไม่สุกครับที่สุกไปแล้วก็ได้ตัดไปแล้วนะครับนี่ผมตัดไปก็เกินครึ่งแล้วพูดง่ายๆเกินครึ่งแล้วก็ยังอยู่นะครับเกินครึ่งแล้วเนาะในดูการของปีนี้ขายโลเท่าไหร่เนี่ยมาส่งให้เขาตอนนี้ผมส่งอยู่ที่หน้าสวนกิโลละ100 บาท100 บาทรสชาติเป็นไงรสชาติมันในสวนของผมนี่มันมีหลายรสชาติปกติแล้วมันจะหวานกรอบหวานอมเปรี้ยวกรอบหวานอมเปรี้ยวอมฝาดนิดหน่อยก็มีหลายรสชาติครับมีหลายรสชาติแล้วแต่บางทีผมก็ให้ลูกค้ามาชิมก่อนว่าช่อนี้ชอบแบบไหนน่าจะสุกผมก็ชอบแบบไหนเนาะเด็ดให้ลูกค้าชิมว่าแบบนี้รสชาติถูกใจเขาไหมถ้าถูกใจก็ตัดไปแต่ว่าก็เสียหนามเนาะอ๋อหนามเยอะเนาะหนามนี่บริหารจัดการได้ครับหนามนี่บริหารจัดการได้ก็มันถ้าเรารู้หลักของมันจริงๆอ่ะหนามมันจะชี้ขึ้นข้างบนเราสามารถที่จะลูบหนามได้เลยนะครับอ๋อลูบขึ้นลูบขึ้นได้ถ้าเอาลงก็จบเลยถ้าเอาลงนี่เรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยครับคือเรารู้ของมันแต่เวลาเราตัดแต่งเราก็ใส่ถุงมือเสียหน่อยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงนี้เนาะเดี๋ยวพี่พบน้ำไปยินดีครับเชิญครับสำหรับปีนี้นะครับที่ได้ผลแล้วก็ประมาณนะที่ได้ผลแล้วก็ประมาณสัก100 ต้นได้นะครับ100 ต้นเลยเหรอใน100 ต้นนี้มันแยกเป็นตัวผู้และตัวเมียแต่ดอกตัวผู้นี้สำคัญบางคนเขาบอกว่าตัวผู้ไม่รู้จะปลูกไปทำไมเพราะมันไม่มีลูกนี่คือลักษณะของตัวผู้นะครับนี่คือต้นลักษณะของต้นตัวผู้เราใช้ได้จะไม่มีประโยชน์อะไรต้นตัวผู้นี่จะมีเกสรตัวผู้ซึ่งสำคัญมากพอถึงฤดูที่เราดอกเกสรตัวเมียของผมเนี่ยดอกตัวเมียไม่ใช่เกสรตัวเมียมีไหมสักนิดดอกตัวเมียเดี๋ยวมันจะสังเกตเนี่ยครับมันจะออกทั้งปีดอกตัวเมียนะครับนี่คือดอกตัวเมียมันจะออกทั้งปีเพราะฉะนั้นเราต้องมีเกสรตัวผู้เพื่อที่จะผสมให้กับตัวเมียต้องมาผสมอีกทีหนึ่งต้องเอามาผสมอีกทีนึงผสมเสร็จแล้วก็มันก็จะออกลูกเนาะเหมือนอย่างทลายแบบนี้นะครับเป็นทลายใช่ไหมครับทลายแล้วก็เกสรตัวผู้เนี่ยมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งว่ามันก็ออกตลอดเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเกสรอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คือที่ผมสังเกตนะครับคือจากการสังเกตเพราะว่าเราเอามาก็ไม่ได้สังเกตจะมีอยู่ช่วง เดือนเนี่ยประมาณเดือนกันยาจนถึงมีนาแล้วหลังจากนั้นเมื่อเกสรตัวผู้ออกมาแล้วก็จะไม่มีเกสรนะครับมันไม่มีเกสรเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บเกสรให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็เก็บสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้เกสรตัวผู้นะครับเก็บไว้ในที่เย็นได้ไม่นานไหมได้นานครับได้เป็นปีๆนะครับสามารถที่จะเมื่อดอกตัวเมียเนี่ยมันจะบานทั้งปีเราก็สามารถที่จะเอามาผสมได้ใส่ในช่องฟิตหรือว่าอะไรใส่ในช่องธรรมดานี่ครับหยุดใส่อ๋อช่องเย็นธรรมดาเนี่ยนะในช่องเย็นธรรมดาในตู้เย็นเนี่ยครับธรรมดาเราเนี่ยนะครับก็จะรกๆหน่อยนะครับไม่เป็นไรสวนก็เป็นเงี้ยต้นสวนนะครับต้องควบน้ำไปเลยน้ำไปเลยเนี่ยครับนี่คือสละที่ผมปลูกไว้น้ำไปเลยนี่ครับโอ้สละทั้งนั้นเลยนะแถวนี้เนาะครับสละทั้งหมดเลยทั้งหมดกี่ต้นในสวนเนี่ยทั้งหมดในสวนนี้อยู่ที่ประมาณสัก300-400ต้นแต่ว่าที่ได้ผลแล้วจริงๆก็คือ200ต้น200ต้นที่ได้ผลทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับที่ได้เก็บเกี่ยวได้นี่นะครับแต่ตัวเมียตอนนี้ที่ได้ผลมาแล้วก็อยู่ที่ประมาณ70ครับที่ได้ผลแล้วที่ว่าเล็กๆอย่างนี้ครับที่เล็กๆอย่างนี้ยังไม่ได้ผลนี่ก็ยังมีอีกเยอะอยู่แบบนี้กำลังลงทีหลังอ๋อไอพวกนี้ปลูกแซมเนาะครับลงทีหลังปลูกเพิ่มทีหลังปลูกเพิ่มทีหลังนะครับโอ้โหเยอะเลยนะสวนเป็นดงเลยนะครับผมตอนนี้ผมถ่ายผมต้องคอยระวังเรื่องหนามมันด้วยนะครับท่านผู้ชมทับทิมบ่อปลาทับทิมที่ผมเลี้ยงไว้แล้วก็ตอนนี้ได้ประมาณสัก 7-8 เดือนแล้วนะครับตัวก็ประมาณสัก6-7 ขีดนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปลาทับทิมเนี่ยไม่ใช่ปลาทับทิมนะเขาเรียกว่าปลานินสีปลานินสีถ้าเป็นปลาทับทิมมันก็เป็นของบริษัทเขานะครับแต่อันนี้ปลานินสีเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกๆเขาก็จะทำหมันไว้พอทำหมันไว้แต่ผมเอามาเลี้ยงแล้วเขาบอกว่าพออายุมันได้อายุปุ๊บหมันมันก็จะหลุดไปตอนนี้มีลูกเต็มเลยครับเนี่ยอันนี้ลูกมันออกเองนะลูกมันออกเองครับลูกมันออกเองเราก็ไม่ต้องไปซื้อพันธุ์มาดิเนี่ยครับลูกมันเยอะแยะเลยสามารถที่จะขยายต่อไปได้พูดง่ายๆถ้ามีตักไปเนี่ยไปเลี้ยงได้ต่อได้เลยครับนี่คือบ่อปลาทับทิมอันนี้มีปลาทับทิมอยู่แล้วก็มีปลานิลอยู่ปลานิลดำเนี่ยครับปลานิลดำนิลแดงพูดง่ายๆอันนี้บ่อนี่กว้างกี่เมตรเนี่ยบ่อนี้ความกว้างเนี่ยครับมันจะมีขอบอยู่ข้างล่างจะอยู่ที่ประมาณเมตรครึ่งขอบมองไม่เห็นนะครับมันอยู่ใต้น้ำข้างล่างนู่นนะอยู่ข้างล่างนิดเดียวประมาณอ๋อมันมีขอบชานลงมาอีกประมาณ30 เซนจากนี้ลงไปแล้วก็ข้างบนนี้ก็ประมาณ2 เมตรอ๋อทำข้างบนนี่เป็น2 เมตรข้างล่างไป1.5 เมตรเพราะว่าการขุดบ่อตรงนี้เราขุดตามผ้าพลาสติกที่ผ้าที่เรามาใช้เนาะทำเนี่ยครับความกว้างของมันถ้าเกินกว่านี้เดี๋ยวผ้าใบมันก็ปูไม่ได้ฉะนั้นอันนี้ก็มีกินตลอดปลาครับมีกินตลอดปลาบ่อโน้นก็เป็นบ่อปลาแรดเดี๋ยวไปดูบ่อปลาแรดเนาะแต่ว่าปลาแรดตอนนี้ปลาแรดไม่มีแล้วนะเคยเลี้ยงปลาแรดด้วยปลาแรดแล้วก็มีปลาสลิดอยู่โอเคครับผมตรงนี้อะไรพี่ครับตรงนี้เป็นโกนผึ้งครับฮะโกนผึ้งคืออุ้ยผึ้งออกมาเลยครับผึ้งออกระวังนิดนึงมันจะต่อยไหมนี่สำหรับโกนผึ้งนี้เป็นผลผลิตมาจากที่ว่าเราปลูกต้นไม้แล้วก็มันเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่คือผลพลอยได้ทั้งหมดในสวนนี้มีอยู่11 โกนแต่ณเวลานี้มันไม่ใช่ฤดูกาลที่เราจะจับอ๋อถ้าเป็นภาษาภาคเหนือเนี่ยเขาเรียกโกนครับก็คือว่ารังดีกว่านะรังพึ่งโพรงแต่เพียงมันเป็นพึ่งโพรงไทยอันนี้พึ่งป่าใช่ไหมเป็นพึ่งป่าไม่ได้มาเลี้ยงนะไม่ได้ว่าเอาอาหารให้มันแค่เราเอารังมันมาวางแล้วก็ให้มันเข้ามาอยู่เองอีกต่างหากนะครับทั้งหมดมี11ที่ผมเคยทำไว้แล้วแล้วก็ได้ผลปีที่แล้วนี่ได้10 โกนก็ได้น้ำผึ้งให้ได้กินอยู่ก็ประมาณ17-18 ขวดอันนี้ใช้อะไรทำเนี่ยพี่พบอันนี้มันเป็นไม้ต้นตาลครับอันนี้ต้นตาลนะต้นตาลตัดแล้วเขาเจาะความยาวประมาณ60 เซนแล้วก็ควานเอาเนื้อในมันออกครับไม่ต้องกลัวนะครับผึ้งนี้มันเป็นผึ้งนิสัยเรียบร้อยผึ้งนี้เรียบร้อยครับผมไม่ไว้ใจกลัว พึ่งนี้นิสัยเรียบร้อยถ้าเราไม่ไปทำเขาก็จะไม่ทำเราเขาก็จะบินเข้าออกนี้แต่เขาจะมีการระแวงระแวดระวังเพราะว่ามีคนมาถึงเนี่ยเนาะคนมาก็อาจจะว่ามีสั่นปีกนิดหน่อยเพื่อเตือนภัยให้อันนี้ฝูงพึ่งเขาดำนี่ทาสีหรือว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาติของนี้เลยเหรอธรรมชาติของโกนเนี่ยครับเอาวิเดี๋ยวขอถามวิธีเรามันตั้งมันเนี่ยมันทำไงให้พึ่งมันเข้าได้อะการตั้งโกนตั้งรังผึ้งป่าพึ่งโพรงหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกไปตะวันออกเพราะมันมีเหตุผลอยู่ว่าพึ่งเนี่ยมันจะใช้แสงอาทิตย์เนี่ยเป็น GPS เพื่อที่จะพากลับรังอ๋อเวลาไปหาอาหารเนี่ยนะนี่ตามที่เขาเล่าผมก็เขาเล่าผมมาจากที่ศึกษามาเนาะจากที่ศึกษามาแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าไม่ตะวันออกก็คือหันไปตะวันตกเลยเขาก็จะเข้าออกตามนั้นนะครับอ๋อมีตะวันออกกับตะวันตกที่ว่ามันจะเข้าจะออกเลยนะแล้วปกติแล้วเขาวางนี่เขาบอกว่าให้3เดือนจับครั้งหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเอาทีเดียวเลยเดือนไหนเลยเดือนห้านะพึ่งเดือน 5เป็นน้ำพึ่งเดือน 5เลยเนาะครับที่ทำอยู่รังหนึ่งนี้ได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่รังหนึ่งเนี่ยจะกำหนดไม่ได้ประมาณกี่ขวดผมเคยได้สูงสุดรังหนึ่งเนี่ยผมเคยได้สูงสุด6 ขวดก็คือขวดเนี่ยครับขวดใส่เหล้าเนี่ยนะขวดใส่เหล้าขวดแก้วใส่เหล้าขวดแก้วขวดใส่เหล้าไม่โขงแสงโสมอะไรพวกนี้นะได้6 ขวดครับประมาณ650ลิตรก็ได้เยอะ650ซีซีก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่เขาขายกันในพื้นที่เรานี่ขวดเท่าไหร่ถ้าเป็นน้ำผึ้งอย่างเงี้ยขายกันในพื้นที่300ครับก็ไม่แพงเนาะบ้านเรานี่ก็กว่า300แต่ว่าถ้าเป็นทางใต้ทางอะไรนี่ก็พ่อแม่ว่าก็ประมาณ600นะครับเนี่ยนี่คือพึ่งขามันเอาอะไรมาทำหน่อยนี้พบขาผมไปลงทุนซื้อเหล็กมาครับอ๋อไปขาเอาเหล็กมาตั้งเนาะข้างล่างก็เป็นฐานใช้อะไรปวกมันมีผมก็น้ำไม้มันปวกเนาะใช้เหล็กปักลงไปแล้วก็เอานี้ก็เอาเชื่อมไม่ให้มันไปอะไรอ่ะเอียงไปซ้ายไปขวาตรงกลางดำๆนั่นคืออะไรอ่ะที่ไอ้นี่คือน้ำมันเครื่องที่เขาใช้แล้วก็เอาผ้ามาพันเพื่อกันแมลงขึ้นมาพวกมดพวกอะไรเนี่ยนะพวกมดพวกอะไรขึ้นมาเขาท่าไว้ต้องเอาน้ำมันเครื่องนี้มาทาไว้เขาเรียกว่าป้องกันไว้ก่อนเนาะได้ครับป้องกันได้ป้องกันไว้ก่อนเนาะป้องกันได้เยอะเลยครับเนี่ยครับตัวแม่บินเข้าบินออกเลยเนี่ยครับยืนใกล้ๆได้ครับแต่เราอย่าไปทำให้เขาตกใจแค่นั้นเองก็ไม่คือเหมือนกับเราเป็นมิตรกับเขาเขาก็ไม่ทำอะไรต่างคนต่างอยู่ครับโอเคเนาะเดี๋ยวพี่ว่าพาไปดูอะไรอื่นต่ออะไรอีกครับเดี๋ยวพาไปดูเป็นดงสละหมดเลยพี่พบเนี่ยต้นไม้ในสวนของผมเนี่ยผมบอกว่าผมปลูกมาก่อนเมื่อก่อนตรงนี้ก็มีกอไผ่เนาะคราวที่แล้วที่พี่มาก็มีกอไผ่มีกอไผ่หวานตรงนี้พี่จำได้กอไผ่หวานเนี่ยมันวายไปแล้วคือมันออกขุยออกลูกออกดอกไผ่นี่เขาบอกว่าถ้าออกดอกแล้วก็กอมันจะตายทั้งกอแล้วมันตายจริงๆครับมันตายจริงๆแล้วลูกมันงอกขึ้นมาเนี่ยครับนี่ยังอยู่นี่ผมก็เอาไว้ไม่ได้แล้วกอไผ่มันใหญ่กอไผ่มันใหญ่ผมก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาเบียดกับไอ้สละอีกครับมันจะมาเบียดต้นอื่นแล้วมันจะขึ้นคุมต้นอื่นแล้วก็ต้นอื่นมันจะเสียหายเนี่ยนี่คือหลังจากนี้ผมจะขุดละพื้นที่ผู้หมวดไม่พอแล้วเนาะมันเต็มด้วยสละไปหมดเต็มด้วยสละก็จะทยอยเอาเรื่อยๆแต่พวกนี้ก็ดูอย่างพริกนี่ก่อนมันงอกขึ้นเองนะครับไม่ได้ปลูกมันงอกขึ้นเองแล้วก็มีลูกให้ได้กินอยู่ตลอดเนาะมีเนี่ยครับมันเป็นพืชสวนครัวอันนี้ผักอันนี้อะไรผักกูดเหรอนี่ผักกูดครับงามเนาะเรานี่ครับดูยอดแต่ละยอดก็งามปกติแล้วก็เก็บแจกเข้าไปบ้างให้คนเข้ามาเก็บบ้างแล้วก็ขายก็มีเหมือนกันสวนที่ตลาดนะครับสวนยังพอได้อยู่สวนผู้หมวดนี่ปลูกงี้ได้เพราะมันร่มรื่นเนาะเพราะบ้านผมนี่ผมต้องปลูกในถังอ่ะในกระบะอ๋อครับครับแต่นี่ผมพื้นที่มันปลูกอะไรก็ได้แย่ลงไปดินดีเนาะเราพอจะรู้มาบ้างว่าไอ้พืชนี้มันเขาเรียกว่าพืชบนดินพืชผิวดินถ้าใต้ดินเราก็ปลูกพวกขมิ้นพวกคานะครับใต้ดินนะครับที่ใต้ดินพวกขาพวกกระชายพวกขมิ้นอะไรพวกนี้อยู่ใต้ดินทิ้งเนี่ยพวกนี้อยู่ใต้ดินก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งอันนี้บนดินแล้วก็อันนี้เป็นพืชชั้นกลางก็สละเนี่ยครับถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็มีหลายอย่างนะครับถ้าสูงขึ้นมาหน่อยก็มีตรงนี้ก็มีมะเขาเรียกอะไรมะปรางหวานมะปรางเนาะนั่นนะครับ ก็พอได้กินอยู่ครับพอได้กินแล้วก็มีมะนาวนี่ต้องการแสงแดดมากมะนาวก็เลยมันหลงอยู่ตรงนี้อีกต้นเดียวเกือบจะไม่มีแสงแล้วนะสวนเนี่ยเกือบจะไม่มีแสงแล้วทึบไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีผักหวานป่าโอ้ผักหวานก็มีเนาะผักหวานก็มีฮะแต่ต้นก็ใหญ่พอสมควรละอันนี้มันสละมันสร้างรายได้ให้เราอ่ะสละสร้างรายได้เพราะเลยต้องลงสละเยอะกว่าเพื่อนครับแต่ว่าอย่างอื่นก็ยังมีอยู่นะหมดพบนะครับยังมีเอาไว้กินไว้อะไรอยู่อย่างกล้วยกับกล้วยเล็บมือนางอ๋อเดี๋ยวกล้วยเล็บมือนางแต่ว่าผมก็ต้องเปลี่ยนไทยย้ายไปไว้ในอาจจะต้องเป็นสวนอื่นละว่าตรงนี้มันเริ่มจะบังแดดต้นไม้ต้นสละแล้วเพราะว่าสวนนี้จะทำเป็นว่าสละเพราะเลยได้ตั้งชื่อสละตั้งชื่อสวนว่าสละดวงกระมวลเชียงใหม่นะครับในเพจยังมีครับในเพจมีเดี๋ยวก็บอกมีเพจอยู่เดี๋ยวใครติดตามก็ติดตามเพจเนาะของ Facebook นะครับสวนสละดวงกระมวลเชียงใหม่อันนี้อะไรพี่พบอันนี้เป็นดินที่ผมผสมเพื่อที่จะร้อยปลูกอะไรอ่ะเนี่ยครับเปลี่ยนเพาะพันธุ์ต้นไม้ทุกอย่างผมก็ใช้ดินผสมอันนี้ผสมเองเลยเนาะผสมเองครับไม่ต้องซื้อเองครับไม่ต้องซื้อดินนี้เป็นดินที่ดินร่วนธรรมดาเนี่ยครับอันนี้ซื้อเข้ามาไม่ว่าขุดนะดินนี่ตอนนี้มันขุดไม่ได้แล้วแฉะตอนนี้ขุดได้มันไม่ใช่แฉะครับคือเราไม่มีที่จะขุดผมก็เลยซื้อเข้ามาเป็นดัมเท่าไหร่โอ้ดัมนี้ดัมหกล้อนะดัมหกล้อกลางนี่นะ1,600ครับ1,600ผมซื้อดินดัมเข้ามาก็คุ้มอยู่เนาะถ้าเราทำเยอะครับเอามาผสมโดยที่ใช้ดิน1 ส่วนเนี่ยครับใช้ดิน1 ส่วนอันนี้มาช้ำไอ้พวกเนี่ยนะช้ำพวกต้นกล้าทุกอย่างเลยครับผมช้ำต้นกล้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสละของผมเนี่ยผมช้ำเนี่ยครับอ๋อนี่อะไรกล้าอะไรสละใช่ไหมกล้าสละทั้งนั้นนะครับขายไหมนี่พี่พบมีขายอยู่ครับขายอยู่มีหลายราคานะครับ40 60 80เดี๋ยวตอนท้ายเราก็มาบอกเบอร์เนาะเผื่อใครต้องการสั่งเนาะครับผมอันนี้ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่ประมาณสมมติไซส์นี้40 60ครับแล้วแต่ไซส์อีกทีนึงต้นหนึ่ง40 60เนี่ยครับผมต่อต้นครับต่อต้นอ๋ออันนี้เตรียมไปไหนอันนี้ผมจะเตรียมไปขยายที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางเพราะว่าบ้านสร้างบ้านไว้ที่นู่นแล้วก็ต้องไปขยายพื้นที่เพิ่มที่นี่มันขยายไม่ได้แล้วจะไปที่ลำปางแจ้ห่มนู่นครับผมเนี่ยครับจะพาไปที่ลำปางแจ้ห่มใส่เข่งไว้เดี๋ยวจะยกง่ายที่นี้มันตันแล้วเนาะตันแล้วครับก็ใช้เวลาว่างวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเนาะครับผมไปทำสวนเพิ่มครับโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีนะตำรวจตชด.ก็มีนะครับก็มีนี่แต่ตรงนี้ก็มีพริกไทยผมก็ปล่อยขึ้นต้นมะขามไว้ก็ยังใช้ได้อยู่ยังนั้นอยู่อันนี้พวกหน่อนี้เอาไปปลูกได้นะครับหน่อนี้ผมขุดแล้วถ้าอยากได้เป็นหน่อของไอ้กล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางเหรอครับสามารถที่จะไปปลูกได้เลยเนี่ยผมเยอะแยะเลยครับเข่งนี้ก็จะไปนู่นหมดเลยจะย้ายไปนู่นหมดเข่งนี้จะย้ายไปที่นู่นไปลงไว้ครับที่นู่นที่ลำปางที่เจ็ดคิดว่าคงจะลงเป็นหลายพันต้นอยู่ครับเนี่ยครับก็มีเงาะก็มีนะครับต้นเงาะนี่เงาะนี่มะพร้าวอยากแนะนำอยากแนะนำอันนี้เงาะมะพร้าวนี่ก็คือพื้นแต่อยากแนะนำว่าต้นจำปาดะอยู่ไหนเอามาปลูกที่นี่แล้วได้ผลเหมือนทางใต้พาไปดูเหมือนถิ่นเดิมของเขาพาไปดูนะครับเนี่ยตามมาครับตามไปดูต้นจำปาดะกันครับผมมันขึ้นดีเหมือนใต้ไหมเหมือนกันครับมีลูกเนี่ยผมเพิ่งเก็บไปลูกมันผมเพิ่งเก็บไปเนี่ยครับคือหมดพบผมพูดตรงๆนะอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยกินนะเนี่ยพวงหนึ่งนี่เป็น4-5 ลูกนี่ผมตัดไปหมดแล้วเนี่ยเริ่มเนี่ยปลายฤดูแล้วปลายฤดูของไอ้จำปาดะแล้วเหลือไว้2 ลูกเหลือไว้2 ลูกต้นมันลักษณะคล้ายขนุนนะครับเหมือนขนุนมียางไหมมียางพอๆกันเลยกับขนุนทุกอย่างอันนี้2 ลูกนี่เทียบเท่ากับขนุนยังอ่อนใช่ไหมยังไม่แก่ใช่ไหมนี่แก่ยังถ้าเป็นขนุนก็อ่อนว่าถ้าเป็นจำปาดะก็แก่ละเริ่มแก่แล้วครับเนี่ยลูกใหญ่สุดประมาณนี้เหรอลูกใหญ่ขนาดไหนมันต้องใหญ่กว่านี้อีกแต่นี่มันประมาณไหนเรามันเป็นได้สักประมาณมือแบบกะมือประมาณใหญ่ใหญ่เท่าขนุนไหมจะใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเดียวแค่นั้นเองลงมาประมาณนี้แล้วแต่ว่าถ้าต้นสมบูรณ์มันก็จะใหญ่ยาวแค่ยาวออกมารสชาติเป็นไงหวานหอมหวานหอมครับมีให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวอยู่นั้นเดี๋ยวผมเอาให้ดูลูกที่มันสุกแล้วแต่เนื้อเนี่ยครับตัวลูกนี้สุกแล้วนะครับนิ่มๆเนี่ยครับ ดูนี่ดูที่จอครับผมนี่คือไหนพี่ลองจับดูมันจะนิ่มๆอ๋อหอมดูมันรู้สึกว่ามันหอมเหมือนขนุนใช่ไหมคล้ายๆขนุนแต่คล้ายๆขนุนแต่คนละกลิ่นนั่นเองคนละกลิ่นเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อในเดี๋ยวจะอ๋อถ้าเป็นขนุนลูกใหญ่มันจะดังตุบ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 สุกเนาะแต่นี่ก็สุกแล้วครับมันนิ่มอันนี้มันนิ่มแล้วนะท่านผู้ชมจับดูเนี่ยมันนิ่มละอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะเนี่ยครับเนี่ยจำปาย่างมีนะย่างมีแต่ว่ามันเนี่ยนะย่างไม่เข้มเหมือนขนุนอ๋อเดี๋ยวเราก็ไปดูเนื้อในมันเป็นยวงไหมมันเป็นยวงเป็นยวงครับเป็นยวงเป็นยุ่มเป็นยวงเนี่ยครับก็เนี่ยจำปาดะครับแต่ของผมนี่มันเป็นได้ปีที่2ปีที่3กี่ปีแล้วนะอันนี้ประมาณผมตั้งแต่เริ่มมาก็ประมาณ10ปีได้แล้วครับ10 ปีได้แล้วแต่ว่ากี่ปีมันออกเนี่ยปกติแล้วก็อยู่ที่ประมาณ5 ปี 4 ปี 5 ปีมันก็เริ่มออกจะเริ่มออกลูกครับแต่ว่ามันเจอพายุเข้าไปกิ่งนี้มันหักมันทำให้มันชะงักไปพักนึงแต่ตอนนี้มันกลับขึ้นมาดีแล้วครับกำลังออกเพราะว่าขนุนไอ้ต้นจำปาดะเนี่ยมันต้องการให้ต้นมันแก่มันถึงจะมีลูกให้ต้นมันแก่เพราะว่ามันออกลูกที่ลำต้นไม่ได้ออกลูกที่ปลายกิ่งหรือว่าที่ปลายยอดออกแถวกลางต้นโคนต้นเนี่ยเหมือนขนุนเนี่ยนะเลยครับจนถึงโคนเลยมันเหมือนขนุนเนี่ยนะมันเหมือนขนุนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอให้ต้นมันนี่แก่มันถึงจะออกลูกนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ผมจะพาไปดูละอีกไปครับอันนี้เตาเผาถ่านครับผมเผาถ่านมันเป็นเตาที่ผมซื้อเข้ามาจากเว็บไซต์หนึ่งพูดง่ายๆเรายังใช้ได้ไหมนี่ยังใช้ได้ครับยังใช้ได้เดี๋ยวผมขอเก็บนี่แป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นเตาเผาถ่านไร้ควันครับเป็นเตาเขาเรียกเตาอันนี้อะไรมันฝาปิดไอ้นี่ผมแค่ปิดไว้ไม่ให้น้ำมันช่วงฝนตกนี่มันไม่ได้เผาถ่านก็เลยเวลาเราเอาฟืนใส่ตรงไหนตอนนี้มีฟืนอ๋อต้องเต็มเนี่ยอยู่ข้างในนะครับไม่หมายว่าต้องเปิดฝานี่ใช่ไหมต้องเปิดฝานี่ขึ้นเปิดฝาวิธีการเอาเปิดฝาออกเสร็จปุ๊บเอาฟืนใส่เอาฟืนใส่เข้าไปฟืนที่เราจะทำถ่านเราใส่เข้าไปปุ๊บจนเต็มท่อตัวนี้เป็นท่อตรงกลางมันเจาะทะลุจนถึงข้างล่างอ๋อมาทางนี้เดี๋ยวก็มามันมีเตามันมีเตาเร่งของมันเราก็จุดไฟที่เตาตัวนี้ใส่ฟืนเข้าไปเต็มเราปุ๊บเราก็ปิดฝาแล้วก็บนอะไรใส่เอาทรายใส่แล้วก็เอาทรายใส่เพื่อกันความร้อนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเตาที่มีชั้นหนานะครับแล้วก็มันมีฉนวนกันความร้อนอยู่ในนี้นะครับในเนี้ยแล้วก็มีอะไรมีฝาเนี่ยตรงนี้มันไม่มีฉนวนกันความร้อนอ๋อเราเอาทรายมากบไว้เอาทรายมากรบมันเข้าใส่อ๋อแบบนี้นะครับแล้วปกติตรงท่อนี้มันจะมีท่อเพื่อต่อเข้าไปอีกส่งต่อขึ้นมาอีกควันจะขึ้นข้างบนเหรอการให้ควันมันขึ้นไม่ต้องกระจายนะครับแล้วก็เวลาเราจุดไฟจุดตรงไหนจุดไฟเราก็จุดที่เตาเร่งไฟมันอ๋อมีเตานี่อันหนึ่งเตาเร่งไฟเราก็จุดในนี่จุดไฟในนี้แล้วก็แย่เข้าไปเอาฟืนใส่ตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมดูดพัดลมเพื่อดูดอากาศเข้าไปเพื่อให้ไปเผาไหม้ที่ห้องเนี้ยที่เผาไหม้ในเตาเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นท่อดูดอากาศท่อเป่าอากาศเข้าไปให้ไฟมันติดให้ไฟมันลุกอันนี้เราไว้ควบคุมได้ใช่ไหมปิดรูเล็กรูใหญ่อะไรได้ไม่ต้องปิดใช่ไหมมันต้องใช้เต็มที่เลยขอให้มันเข้าเต็มที่เลยเพื่อที่จะไปดันตัวนี้เขาคำนวณมาเสร็จแล้วว่ามันต้องรูประมาณนี้ครับต้องรูที่จะเข้ามาดันไฟตัวนี้นะเป่าตัวนี้เพื่อให้มันลุกขึ้นไปแล้วก็มันจะไปตรงกับท่อที่ลงมาจากข้างบนนะครับไอ้ท่อตัวเขาใหญ่ข้างบนนะครับเป็นท่อเหล็กครับเป็นท่อเหล็กแล้วก็ทำให้ท่อเหล็กนั้นมันร้อนเหรอปุ๊บท่อเหล็กนี่ก็จะร้อนแล้วก็ไฟมันก็จะพุ่งขึ้นตรงนี้ตอนที่ฟืนจะกลายเป็นถ่านเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่ามันพ่นแก๊สออกมาแล้วไฟนี่สูงขึ้นมาเป็นเม็ดเลยครับไฟสูงจากตัวเตานี้จากตัวนี้นะจากท่อตัวนี้นะครับแล้วก็ดับไฟตัวล่างอ๋อถ้าไอ้ตัวนี้มันไฟเปลวขึ้นไปเป็นสีฟ้าหรือสีอะไรเป็นเริ่มสีแดงเข้มจนจะเป็นสีม่วงอ่ะมันก็มีความร้อนสูงแล้วพอไฟมันขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราก็มาเริ่มมาปิดตัวล่างรูตัวล่างเราไม่ใส่เพิ่มละอ๋อไฟไม่เชื้อไฟไม่ใส่ละเชื้อไฟไม่ใส่เพิ่มละปล่อยให้มันเผาไหม้ไปเรื่อยๆไฟตัวนี้มันก็จะ ไอ้ฟืนเนี่ยมันจะคายแก๊สออกมาจนตัวเองกลายเป็นถ่านมันจะมอดลงไปไฟตัวนี้มันจะมอดลงไปก็เหมือนอบอยู่นี่เลยนะมันเป็นการอบชนิดหนึ่งครับก็ที่ผมทำมาแล้วก็ถังนี้ก็จะได้อยู่ประมาณกระสอบครึ่งก็ดีกว่าที่เราทิ้งฟืนไม้พวกอะไรที่ตัดอย่างต้นไม้ผมเนี่ยอย่างต้นมะขามนี่ล้มนะครับก็มาสามารถที่จะเผาตัดเอามาทำนี้เนี่ยเอามาเผาได้หมดก็กิ่งไม้อะไรก็มาใช้ได้หมดครับอ่ะมีอะไรอีกที่จะพาไปดูก็มีพวกกล้วยพวกอะไรอ่ะมุมนี้ครับเป็นมุมหน้าบ้านมีอะไรมั่งพี่ผู้หมวดมุมนี้ก็มีอันนี้ก็คือบ่อบัวนะครับได้มีทุกอย่างนะบ่อบัวนี่ก็เอาปลามาใส่ไว้ก็มีปลาลูกปลาที่ว่าเอาออกที่บ่อจากที่เราขยายมานี่แล้วก็มีใส่หอยขมไว้มีหอยขมอยู่หอยขมพอเก็บกินเนี่ยครับพอเก็บกินได้เนี่ยครับก็ยังมีอยู่ก็เริ่มขยายพันธุ์แล้วนะไม่ต้องไปหาเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องไปทำบ่ออะไรให้มันใหญ่แล้วไม่ต้องใหญ่นี่ก็มีอยู่ครับนี่มีบ่อซีเมนต์หอยขมเนี่ยหอยขมก็เริ่มขยายพันธุ์บ่อซีเมนต์เลี้ยงบัวปลาเล็กปลาน้อยหอยขมเนี่ยปล่อยลงไปเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เพาะผักหวานปลาก็งอกละได้ผลแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ที่ว่ารับแดดแค่หน่อยนึงให้มันแดดเนาะผักปลูกพริกปลูกอะไรที่ว่าเราต้องการบ้านผู้หมวดพบนี่ไม่มีแดดเลยนะหาแดดยากหาแดดยากแล้วฝั่งเนี่ยเดิดตั้งเนี่ยมีอะไรบ้างฝั่งนี้ทั้งหมดก็เป็นส่วนมากจะเป็นสละมีอะไรนะเงาะไอมีเงาะไม่มีนะมีมะขามป้อมอยู่ต้นนึงมะขามป้อมมีมะขามคางคกมะขามคางคกก็อยู่ในโซนนี้ต้นสตอสตอก็มีสตอแล้วก็มีเขาเรียกอะไรต้นสุคนทรสหรือที่เขาเรียกว่ากระทกลกยักษ์นะครับก็อยู่โซนนี้ก็มีอะไรพวกฟักมุนฟักอะไรที่ว่านะครับอยู่โซนนี้เยอะเนาะเยอะกินไม่บาดไม่ไหวเนาะก็ส่วนมากก็จะเป็นไม้ที่กินได้ทั้งนั้นที่เหลือไว้นะครับเอาละท่านผู้ชมครับมาถึงตอนนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายคลิปก็จะมานั่งคุยกับพี่หมวดเลยเนาะพี่หมวดสมภพว่าในสวนที่พาผมไปดูเมื่อสักครู่นี่ก็จะมีหลากหลายเนาะมีหลากหลายอันที่หนักที่สุดก็เป็นสลัดอินโดแล้วก็มีพวกพืชที่เราต้องกินในครัวเรือนแล้วเนี่ยครบทุกอย่างแทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยพี่ภพครับผมเนาะครับแต่ว่าส่วนนี้จะเวทน้ำหนักไปที่ตอนนี้ไปที่สลัดอินโดครับถ้า FC พี่น้องต่างจังหวัดสนใจกล้าพันธุ์ขายมีจำหน่ายไหมมีจำหน่ายถ้าสะดวกก็อยากให้มาซื้อที่สวนเพราะว่าผมจะได้แนะนำวิธีการปลูกวิธีการตัดแต่งวิธีเก็บดอกยังไงอะไรเงี้ยผมก็จะได้แนะนำทุกอย่างถ้าไม่มีกั๊กถ้าเขาซื้อสั่งออนไลน์ได้ไหมเราแนะนำเป็นกระดาษไปได้แต่ว่าสั่งออนไลน์นี่มันต้องมีค่าขนส่งก็บวกค่าขนส่งไปค่าขนส่งนี่คนที่สั่งต้องรับผิดชอบแต่ว่าถามว่าสามารถที่จะทำให้ได้ไหมได้ครับได้เนาะมาส่งได้ครับกล้าเท่าไหร่มันมีกล้าเริ่มตั้งแต่ไซส์หลายบาทไซส์เล็ก40 บาทต่อต้น40 60 80 100นะครับที่ผมทำอยู่แต่ตอนนี้40นี่ยังผลิตอยู่แต่ว่า60 80 100นี่ยังมีอยู่ยังพอมีอยู่ครับแล้วแต่ไซส์ครับถ้ากล้าพันธุ์นี้ส่วนมากก็จะมีพวกสระเป็นหลักเนาะครับสละเป็นหลักผมทำสละอย่างเดียวครับที่จำหน่ายนะ9,000นะจำหน่ายครับลูกมันเนี่ยท่านผู้ชมนะครับลูกมันโลเท่าไหร่โลละ100 บาทเดี๋ยวท่านผู้ชมดูใกล้ๆนะครับนี่อันนี้โลละ100 บาทอันนี้เขาแกะมาปอกมาเรียบร้อยนะท่านผู้ชมมันจะขาวๆเดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านผู้ชมดูเนาะอันนี้สั่งออนไลน์ได้ไหมสั่งออนไลน์ได้ครับแต่ที่คนสั่งรับผิดชอบก็คือค่าขนส่งกับค่ากล่องครับเพราะว่ามันมีต้นทุนเนาะการทำงานมันมีต้นทุนเพราะฉะนั้นถ้าลูกค้าสั่งก็คือลูกค้าต้องรับผิดชอบค่ากล่องแล้วก็ค่าขนส่งครับโลเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกมันเนี่ยโล100 บาทโล100 บาทครับ100 บาทส่งออนไลน์ได้นะครับปกติจากสวนมีทุกวันหรือว่าต้องรอไหมพี่ภพมันต้องรอถ้าออเดอร์สั่งมาเนี่ยหมายก็ว่าต้องออเดอร์สั่งมาผมก็จะรับออเดอร์ไว้เราเดินไปก่อนแล้วก็ ต้องรอว่าได้ระยะเก็บแต่ละช่อก็จะแจ้งก็จะระยะเก็บของมันแล้วก็จะส่งไปให้เขาแล้วก็เมื่อได้แล้วปุ๊บก็จะส่งไปให้ลูกค้าแล้วก็บอกเท่านี้บาทนะครับพร้อมค่าส่งค่ากองเท่านี้รวมเป็นเท่านี้แล้วก็โอนเงินกันมาอันนี้ปกติก็จะขายออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมขายออนไลน์อยู่แล้วครับขายออนไลน์อยู่ด้วยแล้วก็แต่พูดตรงๆว่าช่วงนี้ก็ส่งไม่ทันในพื้นที่ก็ไม่ทันก็แทบไม่ทันแล้วแทบไม่ทันแต่ว่าถ้า FC อยู่ต่างจังหวัดอยากจะชิมสละออนไลน์ครับซึ่งเอามาปลูกที่เชียงใหม่เนาะครับที่เชียงใหม่เดี๋ยวผมจะชิมให้ท่านผู้ชมกันนะครับว่ามันรสชาติเป็นไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อมันจะกรอบนะพี่พบหวานกรอบหวานหอมครับมีอมเปรี้ยวนิดๆมันมีหลายรสชาติอันนี้มันจะมีเปรี้ยวนิดๆระบุรสชาติมาด้วยก็ได้ว่าต้องการมีรสชาติอะไรบ้างมันมีหวานกรอบนะครับแล้วก็หวานอมเปรี้ยวกรอบหวานอมเปรี้ยวแบบมีฝาดนิดๆมันมีหลายรสชาติแต่ว่าอันเนี้ยโอเคเลยอันนี้เพิ่งเก็บมาใช่ไหมเนี่ยอันนี้กำลังเก็บมาใหม่เก็บมาใหม่ๆเลยครับมันจะกรอบท่านผู้ชมแล้วมันจะหอมถามว่าหอมมันสละทั่วไปไหมคล้ายๆแต่ว่าเนื้อมันเยอะนะเนื้อมันเยอะครับเนื้อมันเยอะภูมันใหญ่ครับผมลูกเนี่ยมี3ภูท่านผู้ชมเนี่ยผมกินมา1ภูนะครับกิโลละ100เองท่านผู้ชมสนใจก็สั่งซื้อมาที่พี่พบมีช่องทางติดต่อมีเพจชื่อว่าเพจครับเพจสละดวงกมลเชียงใหม่นะครับเพจใน Facebook แล้วก็มีกลุ่มใน Facebook อยู่ก็กลุ่มสละดวงกมลเชียงใหม่เหมือนกันชื่อเดียวกันสละดวงกมลเชียงใหม่ครับผมเป็นภาษาไทยนี่นะเป็นภาษาไทยเนี่ยครับเป็นภาษาไทยเนี่ยครับถ้าเบอร์โทรก็อยู่ในเพจนะก็มีนะครับก็คือเบอร์โทรของผมก็087 288 5880แล้วก็เบอร์โทรของแฟนผมก็089ไม่ใช่ครับเอาใหม่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรของแฟนผมมัน093 327 5848สองเบอร์มี2เบอร์นี่ก็ที่ใช้อยู่โทรมาติดต่อก็ได้โทรมาติดต่อหรือว่าจะเข้าไปชมในเพจ Facebook ใน Facebook ก็ได้แต่เว็บไซต์นี้ผมยังไม่ได้ทำเพจ Facebook ก็ดวงกมลสละดวงกมลเชียงใหม่นะท่านผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าสนใจกล้าพันธุ์แล้วก็อยากจะชิมสละอินโดที่พี่พบเนี่ยเขาไปคนยะลาแต่ว่านาราธิวาสใช่ไหมนาราธิวาสขอโทษทีท่านผู้ชมแล้วก็มาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ทำงานอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ได้เอาพันธุ์เนี่ยมาจากภาคใต้ในสวนของผู้หมวดพี่พบเนี่ยสมภพครับมีหลากหลายท่านผู้ชมที่พาไปดูมีทั้งอะไรนะเหมือนขนุนเมื่อกี้จำปาดะก็มีก็ไม่น่าเชื่อว่าผลไม้ทางภาคใต้จะมาปลูกที่เชียงใหม่แล้วมันได้ผลท่านผู้ชมนอกจากจำปาดะแล้วก็ยังมีอะไรนะมะขามคางคกผมเพิ่งเคยเห็นนะลูกมันเหมือนคางคกจริงๆนะมีจำปาดะมีอะไรทุเรียนเทศก็มีครับเนาะหลายอย่างเนาะเงาะมีลองกองก็หลายต้นอยู่ครับก็ติดบ้างแล้วก็หลากหลายนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมสวนเขาเรียกว่าสวนผสมผสานแบบเศรษฐกิจพอเพียงของผู้หมวดสมภพซึ่งใช้พื้นที่ประมาณไร่เศษก็ปลูกทุกอย่างตอนแรกก็อยากจะปลูกทุกอย่างเพื่ออยากจะกินปลูกทุกอย่างที่อยากกินทุกอย่างที่เราจะปลูกตอนนี้ก็ปลูกแล้วได้ผลแล้วก็ขายมีจำหน่ายได้แล้วก็เป็นรายได้เพราะจะบอกได้ไหมว่ารายได้ปีหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่ในสวนของเราเนี่ยบ้านพื้นที่1 ไร่เนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่ครับเอาแบบนี้ดีกว่าหลักกี่หลัก6 หลักก็5 หลัก6 หลัก6 หลักได้6 หลักขึ้นต่อปีเหรอครับต่อปีนะรายได้6 หลักต่อปีเนาะครับก็ขอบคุณผู้หมวดพบนะครับที่วันนี้มา วันนี้ที่ให้ช่องตั้มเสร็จพอเพียงได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนเนาะครับผมแล้วก็มาได้รับความรู้ก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าใครจะเข้ามาชมสวนติดต่อเข้ามาได้ใช่ไหมติดต่อเข้ามาก่อนแล้วก็อยากจะมาดูสวนอยากจะได้คำแนะนำอะไรเดี๋ยวผมก็โทรมาตามเบอร์โทรเมื่อกี้ตามเบอร์โทรที่ให้นะครับพร้อมที่จะอธิบายให้เขาพร้อมที่จะอธิบายเอาว่าใครจะปลูกอะไรพื้นที่อย่างไรก็ ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เนาะทำสวนนี่มันต้องใช้ระยะเวลาเพราะฉะนั้นจะไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำวันนี้พรุ่งนี้ได้กินเลยมันก็ไม่ได้ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ความอดทนใช่ใช่ก็อันนี้เห็นด้วยครับผมเพราะว่าทำสวนนี่ไม่ใช่ว่าทำเดือนสองเดือนนะสำเร็จไม่ใช่เดือนสองเดือนครับตอนนี้เขามีแนวโคกหนองนาเยอะพี่พบใช่ผมเห็นแล้วเขาทำโคกหนองนาแต่ว่าพื้นที่เนี่ยไม่ต้องมีมันต้องเหมาะนะมันต้องเหมาะเรื่องของมีน้ำมีอะไรเนี่ยแต่เราก็เอาความรู้ตรงนั้นมาประยุกต์ใช้ถามว่าของเขาดีไหมก็ดีแต่ว่าถ้าเราทำไม่ได้เราก็ประยุกต์ใช้เอาสิ่งละพันละน้อยที่เขาว่านะโคกหนองนามันก็เหมือนกับปลูกไร่นาส่วนผสมสมัยก่อนนั่นแหละเนาะเพียงแต่ว่ามันมาประยุกต์เอาว่ายกเดี๋ยวนี้ประยุกต์ก็คือแบบการทำหนองเนี่ยมันออกแบบได้สวยงามให้ดูดีสมัยก่อนนี่เราก็ขุดแค่สี่เหลี่ยมใช่ไหมครับแต่นี้เขาทำคันใหญ่คันได้2-3 เมตรแล้วก็ทำเป็นรูปหัวใจรูปนุ่นรูปนี่ให้ดูดีดูดีแต่ว่าคนมาทำแบบนี้มันจะต้องมีเวลาใช่ครับแล้วก็มีเราว่างที่จะทำเราก็ยังมีงานประจำเป็นยังเป็นข้าราชการก็ถือว่าโอเคละผู้หมวดครับผมนะมีงานประจำด้วยเวลาว่างมาทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดเนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้คงจะไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ